ขวาไปซ้ายนะครับผู้มาเยือนชุดสีแดงเอาเกมเริ่ม90นาทีเรอัลมาดริดถือว่าจะรักษาความได้เปรียบในการที่มีเกมในมือเหนือกว่ากับกลมหัวกะโหลกเลยครับลูกของที่ของเรอัลมาดริดยิงไปแล้วครับโอ้โหนาโชอย่างนี้1-0ที่เรอัลมาดริดได้ประตูขึ้นนำเลยครับโอ้โหก็ยังไม่ทันเลยครับมีได้เสียงเองต้องดูต่อเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งของเซียร์นาโชโอ้โหทำได้ครับเพราะว่าบอลนิ่งตรงจุดแล้วก็ผู้ตัดสินก็ยังไม่ได้บอกว่าต้องรอสัญญาณนะครับโอ้โหไวพริบสุดยอดครับนาโชเซียร์อาร์กับโรนโดโรนโดมีให้เซียร์โมต้ามารอแล้วยิงเองกระชอกมาก็ตามของคาเมสล็อกไปซ้ายกระชอกมาโรนโดตาเน้นๆเลยครับ2-0โอ้โหนี่ก็คือในวิตเตอร์เสียบอลตรงกลางนะครับโดนฉกกลับมาอาเซนซิโอยิงติดบล็อกก่อนคาเมสยิงติดเซฟแต่ว่าก็ยังไม่พ้นเงื้อมือของโรนัลโดอยู่ดีครับโอ้โหจากฟรีคิกเร็วของนาโชนาทีที่10ครับและการซ้ำดับ2ของโรนัลโดนาทีที่23ครับก็เดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับเกมท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่เลี้ยงจี้ใส่ได้ขวายาวย้อนมาให้เอ็นซองซี่แทงใหม่อิตาโลมาโยไม่ไข่แตกได้1ประตูต่อ2โอ้โหแล้วมาในช่วงเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่3นาทีครึ่งนะครับยาสูงครับจังหวะสูงนะครับชิงกันของอิตาโลกับเอ็นซองซี่นะครับก่อนที่อิตาโลจะไหลให้ยูฟริคิกปัดแรกก่อนโชว์นาทีที่10ครับยิงลูกนี้นี่ได้หรือไม่ได้อาเซโรให้โทนี่ครอสครอสที่สองแรกที่มองหาโรนัลโด้1อย่างสุดสวยเลยครับวันนี้2ประตูครับโรนัลโด้โอ้โหจ่ายแบบไม่มองครับอาเซซิโอให้โทนี่ครูสเล็งหาโรนัลโด้เลยครับแล้วก็จ่ายหลอกสายตาเหมือนกันครับอีกต่อหนึ่งแล้วดูยิงครับโอ้โหเช็ดใต้คานเลยครับให้นาโชทางเสา2มาแล้วเลือกมาที่โทนี่ครูสโอ้โหสุดสวยนาโชสปีดขึ้นมาแล้วโทนี่โคสดูครับโอ้โหดีดแบบฉลาดจริงๆนะครับยิงแบบคือลูกนี้นี่จะไปใช้แรงอะไรก็ไม่ได้ครับต้องเฉือนแบบนี้แล้วบอลก็เหมือนกันนะครับเรอัลมาดริดนาโชสปีดขึ้นมาแล้วโทนี่โคสดูครับสามแต้มดีดแบบฉลาดจริงๆยิงแบบก่อนลูกนี้นี่ไม่ได้นะครับเรอัลมาดริดด้วยสกอร์4-1ครับโรนัลโด้ทำ2ประตูนะครับบวกกับนาโชเฟร์นันเดสแล้วก็โทนี่โคสอีกคนละลูกครับ